ลาล่าอาสยามไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกลาล่าอาสยามโพสต์เดือดเจ้าภาพไม่จ่ายค่าจ้างยอมกราบขอร้องลูกไม่มีแผมเพิร์ใช้ปรีดลาล่าอาสยามไม่ไหวจะเคลียร์เจ้าภาพไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาโพสไอจีฟาดคุณทำให้ฉันไม่มีเงินซื้อนมผงแผมเพอร์ให้ลูก โดยเมื่อวันนี้ลาล่าอาสยามโพสตไอจีว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรตามคาดจากวันที่5สิงหาที่ทางเจ้าภาพงานพัทลุงติดต่อมาร่วงเลยมาถึงวันนี้12วันผ่านไปกับอีก3เดือนซึ่งทางนั้นเขาสัญญาว่าอีก3วันจะโอนแต่ก็เงียบและไม่มีการติดต่ออะไรเลยลาล่ากับลูลูกก็ยังไม่ได้เงินสักบาท เอาจิงเงินแค่เนี้ยทาทานได้จริงๆแต่ที่มันเดือดร้อนไปกว่านั้นคืออยากให้คุณรู้นะว่าคุณทําให้พวกเราเดือดร้อนมากเพราะเงินที่เราทํางานมานอกเหนือจากงานของคุณจะโดนโอนผ่านบริษัทหมดถ้าเราเคลียร์บินงานนี้กับคุณไม่ได้เงินที่อยู่ในส่วนของบริษัทก็ไม่สามารถสั่งจ่ายออกมาได้เพราะมันติดงานคุณคนเดียวเราอยากใช้เงินของเราที่ทํางานมาแต่มันติดที่คุณคนเดียวดิฉันทํางานแทบหาเงินเลี้ยงลูกซื้อนมให้ลูกกินแต่เอาเงินออกมาใช้ไม่ได้ คุณจำไว้เลยนะว่าคุณไม่ได้ทำร้ายแค่ลาล่าลูลูแต่คุณยังทำให้ฉันไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกซื้อแ่มเพิดให้ลูกคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนมากมากถึงมากที่สุดวอนขอร้องล่ะค่ะกราบเลยก็ได้ดิฉันไม่เอาค่าตัวที่คุณจ้างเราก็ได้แค่มีจิตสํานึกที่ดีโอนแค่ค่าเปอร์เซ็นต์มาให้เราให้เราได้เอาเงินในส่วนของเราที่อยู่ในบริษัทออกมาใช้ด้วยเถอะค่ะวอนท่านผู้จ้างงานพัทลุงหรือใครที่เป็นเพื่อนเขาในจังหวัดพัทลุงช่วยบอกเขาให้ทีลาลาลูลูเดือดร้อนมาก ขอร้องโปรดเห็นใจขอให้มีเงินขอนมผงให้ลูกด้วยเถอคะค่ะเรียกว่าตื่นเต้นมากๆก,กับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวสำหรับสาวอารมณ์ดีลาลา่าอาสยามทีร่รีบึงรถมาถึงหน้าห้องเพื่อรอน้องสาวกำเนิดลูก